ผู้ชมครับประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปคุยเพื่อปกป้องเยาวชนสุขภาพสังคมไทยในการเจรจาการค้าเสรีซึ่งตัวแทน2ท่านจะเข้าไปสู่เบื้องต้นกับกระทรวงทางก่อนเนี่ยนะครับหมอก็เราจะตั้งท่าทีในการคุยยังไงไม่เอาเหล้าเข้าเป็น FCA เลยหรือว่าเอาเข้าได้แต่บริการที่เกี่ยวข้องห้ามครับใช้วิธีไหนครับคือก็ต้องเรียนว่าสินสุราเป็นสินค้าไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะครับไม่ควรจะไปเข้าไปเป็นเบี้ยในการเจรจาเลยนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ข้างผู้ผลิตในประเทศนะครับทั้งที่ให้ชัดเจนตัวนี้ครับว่าเราเองก็ไม่ส่วนตัวและผมก็ไม่ภูมิใจด้วยถ้าเห็นจะเห็นเหล้าเบียร์ของไทยไปทำร้ายชีวิตของประเทศประชากรประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดในภาพรวมครับแล้วก็เราพยายามขอให้แยกว่า1ไม่เอาสุราเข้าไปและไม่เอาสุราเฉยๆเนี่ยต้องรวมสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการขนย้ายสินค้านะครับและที่สำคัญก็คือการทำการตลาดครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะออกวิทยุทีวีอินเทอร์เน็ตครับแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องโฆษณาในประเทศก็ไปยิงอยู่ที่เพื่อนประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศก็ยิงข้ามโลกมาได้และเขาเรียกอันที่3ก็คือประเด็นเรื่องการปกป้องนโยบายที่เกิดขึ้นครับต้องมีความชัดเจนว่านโยบายในการจัดการกับปัญหาแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพและสังคมไม่ได้เป็นไปเพื่อการกีดกันทางการค้าใดๆทั้งสิ้นดังนั้นขอให้รักษาพื้นที่ตัวนี้ไว้มีประเทศไหนที่มีตัวอย่างที่เขาทำแล้วสำเร็จไหมคะครับประเทศที่มีตัวสำเร็จเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งมาแต่เดิมยกอย่างเช่นประเทศสวีเดนนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไปประเทศสวีเดนเนี่ยจะไปหาซื้อเหล้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะร้านขายเนี่ยเป็นของรัฐนะครับเขาไม่ให้ขายนะครับแล้วถ้าเด็กมีเวลาครับเด็กๆเนี่ยจะไปซื้อนี่ซื้อยากมากเลยครับเพราะว่าเขาตรวจเจ้าหน้าที่ก็เหมือนซื้อเหล้ากับตำรวจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขายภาพสวีเดนจะติดอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดอันดับประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีที่สุดในโลกทุกทั้งหลายอะไรที่ดีๆจะอยู่กับเขาหมดเพราะอาจจะเป็นจากส่วนนี้ก็ได้ถ้าฟังแบบนี้แสดงว่ามันไม่หมดหวังมันมีคนที่เขาทำได้ถูกไหมฮะใช่ครับเขาทำสำเร็จมีประเทศอื่นไหมฮะที่เขาทำแล้วผมอยากจะยกตัวอย่างเพราะว่าเราเนี่ยไปเจรจาการค้าเสรีกับอาเซียนมาแล้วครับแล้วกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็มีหนังสือไปที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีบางประเทศเนี่ยเขาเอาแอลกอฮอล์เอาบุหรี่เนี่ยออกจากการค้าก็คือไม่เอาเข้ามาเจรจาแล้วทุกวันนี้ก็เขาก็อ้างเหตุผลเรื่องศาสนาเรื่องสุขภาพก็ถามว่าประเทศไทยไม่มีศาสนาหรือยังไงประเทศไทยคนสุขภาพดีหรือยังไงถึงต้องมาทำลายเทียบกันเนี่ยอาวุธเนี่ยเคยเอามาเจรจาการค้าเสรีไหมซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าคนมากกว่าอาวุธสงครามทั้งหลายได้ซ้ำครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมก่อนไปเรื่องอาวุธนะจะได้เปรียบเทียบชัดๆนะเมื่อกี้ท่านเภสัชกรบอกว่าเรื่องการค้าเสรีมีประเทศที่เขายกศาสนากับสุขภาพแล้วได้ผลครับคือประเทศอะไรฮะเขาไม่ได้ระบุประเทศแต่เราพอเดาได้ก็คือประเทศน่าจะเป็นอินโดนีเซียได้ข่าวว่าเขมรเนี่ยก็ยกเรื่องนี้นะครับครับดังนั้นเมื่อเขายกเหตุผลนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถจะดึงไอ้รายการสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ออกจากรายการที่จะไปคุยใช่ครับสงวนไว้เลยใช่ครับการดึงนี่ก็ต้องอาศัยความกล้าหาญทางจริยธรรมในการมีจุดยืนชัดเจนครับในการปกป้องอนาคตของสังคมไทยประเด็นนี้ผมขออนุญาตย้อนมาเรื่องอาวุธปืนนิดนึงนะครับปกติพวกอาวุธปืนยาเสพติดเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ายกเว้นโดยธรรมชาตินะครับคือไม่มีใครประเทศไหนคุย FTA แล้วจะเอาปืนกับอาวุธสงครามเข้ามาคุยเราช้าลูกระเบิดเสรี M16 เสรีไม่มีถูกไหมฮะในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยตายจากอาวุธปืนเนี่ยนะครับปีละประมาณ 3-4 คนต่อแสนประชากรแต่ของไทยเนี่ยนะครับถ้าจากสุราเนี่ยนะครับ46คนต่อแสนประชากรมากกว่ากันประมาณ10เท่าโอ้โหแสดงว่าสุรานี่เป็นอาวุธที่รุนแรงกว่าอาวุธสงครามครับหรือว่าอย่างยาเสพติดเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี่ยมีคนตายปีนึงประมาณ 85,000 คนครับขณะที่ตายจากเหล้าเนี่ยประมาณ 2.5 ล้านคนมากกว่ากันเยอะเลยแต่เรายังยอมปล่อยให้สุราเนี่ยไปอยู่ในกลไกการค้าเสรีเหมือนการซื้อเสื้อตัวหนึ่งเหมือนการแลกเปลี่ยนมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อเสื้อซื้อจิวเวลรี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นอนุภาพมันรุนแรงกว่าอาวุธสงครามใช่ครับ M16 ลูกระเบิดสารพัดเนี่ยนะฮะใช่ครับมันยังไม่รุนแรงเท่าเหล้าฆ่าคนใช่ครับคือคุณหมอกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าที่ไอ้ระเบิดอาวุธสงครามจรวดรถถังสารพัดเนี่ยคุณยังไม่เอาเข้ามาค้าเสรีเลยครับแล้วใครจะขอซื้ออาวุธปืนคุณกรองยิบเลยใบอนุญาตถูกต้องไปทำนั่นทำนี่แต่ปีนึงตายไม่เท่าไหร่จากปืนครับแต่สุราเนี่ยขายกันตุ้มๆเนี่ยครับตายเป็นเบื่อเลยใช่ครับ
ฉะนั้นภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าเอาคณิตศาสตร์มาเทียบอัตราการตายสุราอันตรายกว่าถูกไหมครับถ้าเรียกสุราเป็นอาวุธได้ไหมหมอเพราะว่าเป็นสินค้าไม่ธรรมดาดีกว่าครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยทำร้ายเฉพาะคนที่เรามองเห็นใช่ไหมครับคนเราเดินไปไกลๆก็ไม่เห็นแต่แอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุในที่หนึ่งมีการรักษาของคนนายกอไก่รัฐบาลก็มาล้วงเงินจากกระเป๋าผมในฐานะผู้จ่ายภาษีไปจ่ายเขาผมเดินหลบไม่ได้เลยนะครับหรือว่าบุหรี่เนี่ยคนรอบข้างคนสูบก็ถึงจะได้รับควันแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยหญิงสาวเดินอยู่ริมทางถนนเนี่ยโดนฉุดไปข่มขืนได้เพราะไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันดันไปเบาใช่ครับแล้วเกิดอารมณ์หื่นไปฉุดผู้หญิงข่มขืนเนี่ยหลบไม่ได้เลยค่ะฉะนั้นมันจะเกี่ยวกับเราทุกคนใช่ครับค่ะไม่มาช่วยกันแบกรับครับพรุ่งนี้การเสวนาแนวโน้มจะเป็นยังไงคะท่านเข้าเสวนาด้วยใช่ไหมคะที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนนะครับก็ฟังทั้งภาคธุรกิจด้วยฟังทั้งภาคประชาชนด้วยซึ่งผมเนี่ยอยู่ในวงของภาคประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ไปฟังทุกภาคของประเทศไม่มีภาคไหนเลยภาคประชาชนทั่วไปนะครับทุกภาคเห็นตรงกันหมดว่าไม่ควรแอลกอฮอล์เข้าไปเจรจาการค้าเสรีเพราะคนในชนบทอะไรเนี่ยเขาเห็นปัญหาทุกวันความรุนแรงในครอบครัวตบตีกันอะไรเนี่ยมาจากลงไม้ลงมือนี่เราดูข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยลงไปดูข้างในนะครับข่าวรุนแรงทั้งหลายเล่าทั้งนั้นเล่าก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุขับไปชนก็ตายพิการเป็นสาเหตุให้พ่อแม่หย่ากันลูกกำพร้ามีปัญหาครอบครัวเด็กเยาวชนเสียอนาคตตีกันซิ่งมอไซค์แล้วก็ชีวิตไปทิ้งจบที่พูดถึงเอชคนที่ให้ข้อมูลนี้พระอาจารย์ณรงค์กฎวัดพระบาทน้ำพุท่านบอกคนที่ไปอยู่วัดท่านเนี่ย 70-80% สาเหตุมาจากน้ำเมาให้ข้อมูลกับการอธิการคือพอเมาเสร็จก็ไปนอนกับใครก็ไม่รู้ใช่ครับเสร็จแล้วก็ติดเชื้อมาเตรียมอะไรไปก็ไม่ได้ใช้เพราะมันเมาแล้วค่ะคุณหมอครับพรุ่งนี้เสวนาได้ข้อสรุปมาแล้วส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังจะเป็นหัวข้อหลักที่เขาจะพิจารณาแล้วนำเข้าสู่ครม.ครม.ต้องไปถามสภาใช่ครับต้องไปผ่านสภาถามมาตรา190รัฐธรรมนูญวันนี้สาวเสียงเนี่ยภาคประชาชนประชาสังคมหลายมิตินะฮะรวมทั้งในสภาด้วยเนี่ยแนวโน้มชนะไหมถ้าถามภาษาชาวบ้านเลยที่จะสู้เพื่อปกป้องสังคมไทยเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นงานไม่ง่ายประกันนะครับในการพยายามผลักดันให้เห็นชี้ให้เห็นสังคมไทยเห็นว่าสุราไม่ควรเอาไปอยู่ในระนาบเดียวกับการเจรจาครับนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องหวังผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะครับก็ได้นะครับได้ให้ความหวังกับทางภาคประชาชนที่ไปยื่นไว้หรือแม้แต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีการมีเห็นอนุมัติเรื่องยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติคือเป็นแผนแม่บทรวมนะครับแต่มีพาร์ทหนึ่งนะครับที่มีส่วนหนึ่งที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าให้พิจารณาถอนสุราออกจากการค้าเสรีอันนี้ก็ยังเป็นความหวังต้องฝากไปที่ความหวังผู้ใหญ่ใจดีทั้งสภาด้วยใช่ไหมคะอุปสรรคจะอยู่ที่คนที่ค้าขายสินค้าอื่นแต่คิดว่าถ้าไม่เอาอันนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียเปรียบในการต่อรองเพราะนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าเห็นความเห็นชีวิตของคนไทยอ่ะท่านถึงลูกเขาด้วยใช่ครับลูกหลานเขาด้วยก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คิดแล้วกันว่าสุราก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งคล้ายๆกับอาวุธสงครามอ่ะเขาก็ยังไม่เอาเข้าเลยเพราะมันก็ฆ่าคนเยอะกว่าสงครามอีกนะฮะขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับให้เกียรติเรื่องบริการนะครับมิติเราเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูกันหลายๆส่วนนะครับแล้วมีโอกาสจะเชิญมาพูดคุยว่ากลไกในการป้องกันสำหรับสังคมไทยจะช่วยกันสร้างพลังผลักดันยังไงต่างประเทศเวลาเจอเรื่องแบบนี้เขาสู้กันเต็มที่นะฮะเพื่อปกป้องเยาวชนคนของเขาเพราะไม่งั้นคนรุ่นใหม่ๆเจอปัญหาแบบนี้แล้วประเทศไม่พัฒนาสู้ชาวบ้านก็ไม่ได้คนอื่นก็คิดแต่เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของสตังค์แต่ท้ายที่สุดคนไทยก็มารักษาโรคเราก็สู้เขาไม่ได้สักทีนึงฮะถึงเวลาต้องช่วยกันครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ